ู้จัดการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือสอนลูกอย่างไรให้พูดจาสุภาพการจะให้ลูกเป็นคนพูดจาสุภาพนั้นพ่อแม่และคนรอบข้างต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นก่อนนอกจากนั้นพ่อแม่ก็ต้องปลูกฝังให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์เพราะคนอารมณ์ร้อนมักจะพูดจาไม่สุภาพและควรหัดให้ลูกพูดจาสุภาพตั้งแต่อายุน้อยๆหัดไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินถ้าลูกพูดไม่สุภาพตามเพื่อนพ่อแม่ก็ต้องพูดคุยกับลูกด้วยเหตุผลโดยชี้ให้เห็นข้อดีของการพูดจาสุภาพและข้อเสียของการพูดจาไม่สุภาพ